ช่วง Lady's Lifeด้วยความที่ว่าเรารักศิลปะไทยโดยเฉพาะแขนงทางด้านโขนหุ่นกระบอกแล้วก็เครื่องศิลาภรณ์เนี่ยก็เลยลองคุยกันว่าเราอยากเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยเราก็เลยคิดว่าเออเราจะทำอะไรดีDLDOR ก็คือ Design Lovely Doll ครับผมก็คือเราจะมีการพัฒนาตุ๊กตาให้ร่วมสมัยจากวรรณคดีไทยเป็นตุ๊กตาดินปั้นนะครับผมซึ่งจะมีหน้ากลมตากลมแล้วก็ปากยิ้มแต่บอกเล่าเรื่องราวของศิลปะไทยในแขนงของหุ่นกระบอกชุดหุ่นกระบอกแล้วก็เครื่องศิลาภรณ์ผ่านตัวละครในวรรณคดีแล้วก็โขนค่ะซึ่งการทำตุ๊กตาของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ดัดแปลงมากเกินไปก็คือเรายังอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่แต่ว่าเราแค่ปรับในส่วนของเครื่องประดับออกมาให้มันเกิดความน่ารักมากขึ้นในส่วนของมูลก็จะเริ่มจากการทำชุดให้น้องๆ DLDOR นะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ทำชุดนะครับมันก็จะแยกอีกส่วนนึงก็คือการทำเป็นของส่วนของหัวนะครับต่อไปก็จะเป็นการใส่ผมแบบนี้นะครับหลังจากที่เราติดผมเสร็จแล้วเราก็จะมาติดในส่วนของที่เป็นชั้นเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปคือการติดกระจังอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เราขึ้นชั้นลูกแก้วมาปุ๊บก็จะเป็นการกดลายขั้นตอนนี้ก็ยังเป็นการคงความเป็นโบราณก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ติดกระจังทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเขียนหน้าสายตาอะไรเงี้ยครับคือมีความรักแล้วก็ชอบทางด้านนี้ก็คือศึกษามาเรื่อยๆแล้วทั้ง3คนเนี่ยเราไม่ได้จบมาทางด้านนี้เลยเราไปดูงานตามสถานที่ต่างๆว่าผู้รู้หรือว่าอาจารย์หลายๆท่านก็คือเราก็ขอคำแนะนำจากท่านแล้วก็ลองมาพัฒนาแล้วก็ลองทำดูจนออกมาเป็นเดี่ยวต่อเป้าหมายหลักของเราคืออยากเห็นเด็กไทยถือตุ๊กตาไทย